สมาชิกสภาเทศบาลท่านผู้มีเกียรติท่านครับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2563เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลแต่หากท่านเลขานุการสภาเทศบาลมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผมก็ขอเรียนเชิญท่านด้วยนะครับประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับต่อไปนี้เป็นประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2563ด้วยจังหวัดได้รับคำร้องจากนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกว่ามีความประสงค์ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2563เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้1เรื่องยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตลาด2563เป็นตั้งใจบริการใหม่สำนักการศึกษา2เรื่องยติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตลาด2563เป็นตั้งใจเป็นรายการใหม่สำนักการช่าง2562มาตรา26และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตลาด2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2554ข้อ36วงเล็บ2จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2563ครบ15วันประกาศตามวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563นายพิพัฒน์เอกภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ได้มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน16ท่านครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2563เมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563ที่ผ่านมารายงานการประชุมสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ได้นำส่งให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบแล้วมีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ผมขอมติเลยนะครับว่าท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวกรุณายกมือครับขอบคุณครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ให้กำหนดระดับงบดำเนินการหมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจำนวนเงิน350,000บาทหมวดค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าจำนวนเงิน 45,300 บาทโอนพร้อมที่เครื่องทาข้อต่อและค่าทำความสะอาดเครื่องพร้อมหนังสือคู่มือการดูแลรักษาเครื่อง2มีคุณลักษณะดังนี้เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง EB มีระบบนิ้วฟอนต์เอกฟังพร้อมที่เครื่องทาข้อต่อและค่าส่วนตัวได้128เสียงเครื่องดนตรีและเสียงกลอง8ชุดจำนวนเสียงสามารถเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนเราอยู่บนวัยสมาชิกสภาเทศบาลสำหรับยติขอทำมัดโอนเงินเพื่อที่จะไปซื้อครุภัณฑ์และโดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลเป็นเงินประมาณ 395,000ฉันขอเรียนถามว่าด้วยว่าเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยก็แปลว่าราคานี้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดฉันขอเรียนถามว่าใช่หรือไม่ตั้งคือดนตรีสำหรับโรงเรียนเทศบาลปากธรรมบานเกิดจากครูอาจารย์อยากแถมสอนให้กับนักเรียนของนักดนตรีสากลนะครับก็ได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้นักเรียนได้ซ้อมดนตรีครับที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานโดยบุคลากรที่จะมีสำคัญสองเนี่ยมีครบมีพร้อมนะครับอุปกรณ์ดนตรีที่จะซื้อเนี่ยทั้งสองตัวคือแซกโซโฟนเนี่ยก็เป็นราคาที่เราได้ศึกษาดูแล้วว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับถ้าซื้อที่ถูกเกินไปมันก็จะไม่มีความโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ทำการซื้อประกันแล้วก็ได้ราคาแบบที่เรียนให้ทางสมาชิกทราบนะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือเป็นมันมีราคามาตรฐานอยู่นะครับในการที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงเหล่านี้ก็ได้สอบถามไปที่ราคากลางตามมาตรฐานก็ปกติเป็นไปตามนี้แต่ว่ามีให้เลือกหลายระดับนะครับแต่ว่าหลายๆเราจะใช้จ่ายเงินทั้งปีแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้เป็นวงปีที่ได้มาตรฐานถ้าจะซื้ออุปกรณ์ที่ชนิดที่พอใช้ได้มันก็ราคาจะถูกกว่านี้จริงๆที่ท่านสมาชิกว่านะครับแต่ว่าความทนทานและความที่จะสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าก็จะไม่ครบถ้วนก็จะเป็นการไม่คุ้มค่าในเงินที่ลงไป2563จะตั้งใจเป็นรายการใหม่ของสำนักการศึกษานะครับสมาชิกก็ได้เห็นชอบกรุณายกมือด้วยครับขอขอบคุณครับเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ความเห็นชอบกับยติดังกล่าวแล้วด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับท่านประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกด้วยเทศบาลนครพิษณุโลกโดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อนี้หลักการเทศบาลนครพิษณุโลกโดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยโอนลดในหมวดค่าใช้จ่ายจำนวน 16,500 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ดังนี้โอนลดจ่ายตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณโดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้งบประมาณพ.ศ. 2563สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรุณายกมือด้วยครับขอบคุณครับเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ความเห็นชอบได้เป็นดังกล่าวแล้วด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับที่แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,562 รายการที่ได้เบิกตัดปีในงบลงทุนหมดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างและสิ่งสร้างโลกจำนวน5รายการต่อไปนี้พศรหนา 0.15 เมตรกว้าง 4.0 เมตรรวมรางมีพศรยาว214เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า856ตารางเมตรขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจันทิปุณณวุฒิสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะในวาระนี้ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในพื้นที่ของเขต4อะค่ะรายการที่4ก่อสร้างปรับปรุงถนนแยกชายาซอย7วงเล็บส่วนที่เหลือเท่าที่ดิฉันไปดูเนี่ยมันสร้างครบแล้วทั้งทางตรงทั้งหมด3ซอยไม่ทราบที่ระบุไว้ในวาระนี้เป็นซอยที่แยกไปทะลุหมู่บ้านสีจันทร์หรือเปล่าคะเพราะว่าเส้นนี้ยังไม่ได้ทำเนื่องจากน้ำท่วมประจำค่ะขอการชี้แจงด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็อยากให้ผอ.ส่วนท่านผอ.วิโรจน์ชี้แจงนะครับเรียนท่านประธานสภาท่านนายกสภานะครับก็เป็นซอย7เนี่ยนะครับมันมีส่วนของแยกที่ยังไม่ทำนะฮะมันซึ่งผมได้เตรียมแบบแผนมาให้ท่านสมาชิกสภาได้ดูนะฮะคือซอย7เนี่ยมันจะมีซอยแยกแขนงขึ้นเยอะมากครับส่วนนี้เราไม่ได้สำรวจออกแบบแล้วยังไม่ได้ทำนะฮะตรงส่วนนี้นะครับแต่ไม่ทราบว่าที่ท่านสทเล็กพูดเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคือตรงกันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคำร้องของประชาชนที่มาร้องเรียนก่อนนี้แล้วก็เรามาเข้าสภาไว้นะครับเวลาฝนตกทีน้ำท่วมขังสูงมากครับส่วนนี้ครับค่ะมันต่างกันเยอะเดี๋ยวช่วยชี้แจงด้วยนะในส่วนของรายการที่3ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสนามบินซอย10ข
ข้อความเดิมในกว้างเฉลี่ย3เมตรยาว85เมตรพื้นที่255เมตรตกต่อตารางเมตรก็225 2250ในส่วนข้อความใหม่นี้กว้าง 2.4 เมตรยาว83เมตรพื้นที่199ตกต่อตารางเมตร 2,582 ซึ่งราคาต่อตารางเมตรเปลี่ยนแปลงเยอะช่วยกรุณาชี้แจงว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเพราะค่าวัสดุเปลี่ยนแปลงเพราะเห็นบางรายการเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันมีลดลงด้วยมีข้อเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนบ้างในส่วนรายการที่4พื้นที่ต่อตารางเมตรเนี่ยต่อถนนก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกชัยยานุภาพซอย7ส่วนที่เหลือข้อความเดิมเนี่ยมันราคาต่อตารางเมตร 1,404 ตารางเมตรเพิ่มขึ้นทุกรายการแต่บางรายการมันไม่เพิ่มขึ้นช่วยกรุณาชี้แจงด้วยค่ะสภาเทศบาลนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเราคิดในคนละห่วงเวลากันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันราคาแฟกเตอร์เอฟราคาวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งทีมงานออกแบบของผมเนี่ยแล้วก็มาราคาซึ่งได้มันก็ไม่คงที่ทั้งรายการน้ำมันเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็ราคาวัสดุเนี่ยบางทีก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้สื่ออาจจะใช้พาณิชย์ไม่ได้นะครับพอสตง.ท้วงติงแล้วใช้สื่อราคาซึ่งบางรายการก็ถูกลงบ้างหรือเหล็กบางทีก็ขึ้นบ้างนะครับซึ่งทุกอย่างผมคิดไปตามหลักเกณฑ์ราคาการของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งถ้าท่านสอทอยากรายละเอียดมันเยอะมากฮะถ้าท่านสอทอสงสัยอะไรก็ผมมีเอกสารพร้อมอยู่ทุกรายการครับแล้วทุกอย่างก็ต้องไปทำการประกวดราคาอีบิดดิ้งซึ่งผ่านกระบวนการของการประกวดราคาทุกขั้นตอนครับท่านประธานครับรายการที่4นะคะปรับปรุงซอยแยกชัยยานุภาพซอย7คือดิฉันไม่เข้าใจว่าขนาดของถนนที่จะปรับปรุงเนี่ยมันมีความหนาความกว้างแล้วก็ความยาวโดยเฉพาะอันที่เขียนไว้ว่ากว้างเฉลี่ย 2.5 ถึง5เมตรมันหมายความว่ากว้างเท่าไหร่กันคะครับต่ำสุด 2.5 ครับอยู่ในช่วงนี้ตามแบบไปเนี่ยแล้วเราใช้กว้างสูงสุดหรือกว้างต่ำสุดคะก็ตามสภาพถนนนะฮะแต่เราพื้นที่เป็นหลักเวลาเราตรวจรับงานเราก็เช็คพื้นที่เป็นหลักนะครับเพราะมันเส้นนี้มันกว้างไม่เท่ากันเลยถ้าตามผังเนี่ยครับตั้งแต่2เมตร50จนกระทั่งถึง5เมตรครับไม่ควรไม่ใช้คำว่าเฉลี่ยครับเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่นะครับมีทางสาธารณะพื้นที่เท่าไหร่เราก็ทำการทิ้งเท่านั้นบางส่วนแคบ2เมตร50บางส่วนกว้าง5เมตรครับขอทำเต็มพื้นที่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจรับงานการคำนวณราคากลางใช้พื้นที่เฉลี่ยครับคือโดยใช้พื้นที่ไม่ต่ำกว่าตารางเมตรตามที่กำหนดไว้ครับเลยนะครับว่าสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบจะติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ที่ได้เบิกจัดปีไว้ของสำนักการช่างนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับขอบคุณครับเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบกับยติดังกล่าวและด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับในบทท่านที่เป็นคนสร้างได้เพิ่มเพื่อจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัตถุและขอมักแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำที่เจนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้1ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้โอนลดจำนวน 480,000 บาทและการเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจำนวน12563และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ของสำนักงานช่างกรุณายกมือด้วยครับขอบคุณครับเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบยติดังกล่าวและด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ